กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับวันนี้ตาชัยสายเดินทางมุ่งหน้าไปที่พระเจ้าแสนแซ่คู่บ้านพระธาตุสุโธนคู่เมืองประตูล้านนาลือเลื่องของพื้นเมืองไม้กวาดเด่นชัยสะอาดงามตาเป็นคำขวัญของอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับจะพาไปเยี่ยมชมความงดงามของวัดสุโธนมงคลคีรีหรือวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีและตอนนี้มาถึงบริเวณหน้าวัดเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตาชัยมาถึงบริเวณด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับดูความงดงามบริเวณด้านหน้าวัดของวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีหรือวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมนะครับยายสายครับทักทายท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ศาสนสถานที่มีศิลปกรรมล้านนาสร้างใหม่ที่มีความงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101เด่นชัยลำปางนะครับท่านผู้ชมที่สำคัญครับวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีมีพระประธานนามว่าพระพุทธคินเรศนวราชบพิตรภายในวัดจะมีความโดดเด่นด้วยพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยไม้สักทองนะครับซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แสดงของวัตถุโบราณที่มีค่าของหัวเมืองฝ่ายเหนือไว้มากมายที่สำคัญเป็นการผสมผสานศิลปะล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากเดี๋ยวตาชัยจะพาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับดูความงดงามบริเวณด้านหน้าครับก็จะพบพระปรางสายญาติหรือพระนอนนะครับส่วนภายในวัดมีจำนวนเจดีย์ที่งดงามจำนวนมากมายรวม30ทัศด้านหน้าบันไดทางขึ้นนะครับที่ท่านผู้ชมมองเห็นเมื่อกี้ครับจะมีรูปสิงห์ขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่ามครับที่ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับวัดสุโธนมงคลคีรีได้รวบรวมสุดยอดงานศิลปะล้านนามาไว้ถึง11แห่งนะครับแห่งที่1นะครับซุ้มประตูด้านหน้าโบสถ์จากวัดพระธาตุลำปางหลวงบริเวณแห่งที่2คือซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพและจุดที่3ก็คือซุ้มประตูด้านตะวันตกพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ต่อมาคือฐานอุโบสถรูปซิกแซกวางประทับพญามังลายจังหวัดเชียงรายดูความงดงามบริเวณด้านหน้าสวยงามมากครับประตูด้านหน้าลวดลายแกะสลักวิหารลายคำวัดจุดที่6ก็คือปั้นลมลวดลายเก่าศิลปะทางเหนือนะครับดูลักษณะรูปร่างงานศิลปะที่งดงามบริเวณด้านหน้าของวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีจุดที่7ที่นำมารวบรวมไว้นะครับคือหน้าเกศเสียรแบบของโบราณจุดที่8คือหอไตรจากวัดพระสิงห์จุดที่9คือหอระฆังจากวัดพระธาตุหริพุนชัยจุดที่10คือกุฏิหลังใหญ่สร้างด้วยไม้สักทองจากบ้านไทย12ปันนานะครับแล้วก็จุดที่11คือพระบรมธาตุ30ทัศศิลปะเชียงแสนเดี๋ยวตาชัยสายจะพาเข้าไปเยี่ยมชมทุกจุดครับความงดงามของศิลปะกรรมทางภาคเหนือได้รวบรวมไว้ในที่วัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีแห่งนี้จำนวน11จุดนะครับมีโอกาสครั้งหนึ่งครับพูดไม่ได้เลยว่าเราต้องเดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามเหล่านี้ที่วัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ให้ได้นะครับ
เป็นงานศิลปะผสมผสานล้านนาอันทรงคุณค่าและงดงามยิ่งเส้นทางการเดินทางเข้ามาที่วัดพระธาตุสุทโธมงคลคีรีสะดวกสบายมากนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ารับชมในวันนี้ให้เดินทางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101เด่นชัยลำปางตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ท่านจะได้พบกับความงดงามของศิลปกรรมโดยวัดพระธาตุสุทโธมงคลคีรีได้นำมารวบรวมไว้ในวัดจำนวน11จุดหรือ11ที่ได้มารวบรวมไว้ในที่เดียวนะครับของวัดพระธาตุสุทโธมงคลคีรีแห่งนี้เป็นงานศิลปะผสมผสานของทางภาคเหนือดูความอลังการของพระนอนปางสายญาติโดดเด่นบริเวณทางขึ้นหน้าวัดและก็สิงคู่นะครับที่งดงามเหลือเกินเป็นการสร้างงานศิลปะที่สวยจริงๆครับท่านผู้ชมดูภาพสิงคู่ครับและนี่คือบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุสุทโธมงคลคีรีนะครับโดดเด่นมากครับความงดงามเหล่านี้รอท่านผู้ชมอยู่ที่วัดพระธาตุสุทโธมงคลคีรีตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตาชัยสายเอาไว้ด้วยนะครับว่าตาชัยสายจะเดินทางไปที่ไหนต่อและจะนำเสนอวัดและประเพณีต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นและนี่คือความงดงามของจำนวนเจดีย์ที่งดงามจำนวนมาก30ทัศนะครับภายในวัดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานดลบันดาลความผาสุกสวัสดีจงมันเกิดแก่ข้าพเจ้าตลอดท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมขอให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้ร่วมกันกับข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุดูความงดงามของศิลปะล้านนาผสมผสานกันนะครับที่ทางวัดพระธาตุสุทโธมงคลคีรีได้รวบรวมเอาไว้ในที่ที่เดียวมีโอกาสครั้งหนึ่งครับพูดไม่ได้เลยว่าผ่านมาเส้นทางภาคเหนือต้องแวะเยี่ยมชมความงดงามที่วัดพระธาตุสุทโธมงคลคีรีตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ให้ได้ครับดูความงดงามของพระธาตุ30ทัศน์ที่งดงามเป็นศิลปะที่งดงามมาก
เป็นความงดงามของศิลปะไทยที่หาชมได้ยากครับอย่าลืมนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาตาชัยขอแนะนำครับวัดพระธาตุสุทนมงคลคีรีอันทรงคุณค่าและงดงามมากตลอดเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับก่อนจบคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจตาชัยสายเรื่อยมานะครับจบด้วยความงดงามบริเวณทางด้านพระอุโบสถที่งดงามพระเกียรติ30ทัศน์เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ตาชัยสายขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ